ชวนไปสัมผัสเสน่ห์เมืองตรังในมุมใหม่ที่ดู Amazing ยิ่งกว่าเดิมที่บ้านน้ำราบอำเภอกันตังที่มีธรรมชาติหลากหลายให้สัมผัสทั้งขึ้นเขาชมวิวเที่ยวทะเลแหวกลอดอุโมงค์โครงกลางชมวิวเกาะลูกหัวใจและชมผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งบ้านน้ำราบแห่งนี้เป็นชุมชนริมชายฝั่งที่แต่เดิมชื่อบ้านน้ำรอบเพราะมีสายน้ำล้อมรอบอยู่ทุกทิศทางก่อนที่ต่อมาจะเรียกเพี้ยนเปลี่ยนเป็นบ้านน้ำราบมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่นี่เคยเป็นแหล่งสัมปทานเผาถ่านไม้กงกลางจนทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าหดหายไปหมดแต่ยังดีที่ต่อมาได้มีการยกเลิกสัมปทานไปทำให้ป่าชายเลนยังไม่สูญสิ้นและชาวบ้านได้หันมาอนุรักษ์ป่าชายเลนกันแทนพร้อมกับจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำราบท่าขยงขึ้นเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำราบจะเป็นแบบวันเดย์ทริปที่เป็นกิจกรรมล่องแพกินปูดูเขาที่สามารถเลือกได้ว่าจะล่องด้วยแพหรือเรือหัวธงเพื่อออกไปชมวิวป่าชายเลนสองฝากฝั่งผ่านคลองตะแป๊ะไปออกยังปากอ่าวทะเลอันดามันในระหว่างเส้นทางจะมีสิ่งน่าสนใจให้ชมกันมากมายอาทิป่าชายเลนผืนใหญ่ที่เกิดจากการอนุรักษ์ฟื้นฟูของชาวชุมชนเขาตีนแรดที่มองเห็นตั้งตระหง่านโดดเด่นในระหว่างทางแพปูที่เกิดจากการอนุรักษ์ปูของชาวบ้านซึ่งที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งปูม้าตามธรรมชาติแล้วยังมีธนาคารปูม้าเป็นศูนย์เพาะฟักปูม้าไข่นอกกระรองต้องขอบอกเลยว่าปูม้าของที่นี่อร่อยมากเนื้อแน่นหวานถือเป็นเมนูเด็ดต้องห้ามพลาดของบ้านน้ำราบเลยและยังมีเกาะรูปหัวใจที่หากมองในระดับสายตาอาจดูธรรมดาแต่เมื่อใช้โดรนเก็บภาพมุมสูงจะเห็นเกาะกลางน้ำแห่งนี้มีรูปร่างดุจดังหัวใจซึ่งหลายคนนิยมเรียกว่าเกาะหัวใจมรกตเพราะบนเกาะมันดูเขียวขจีเต็มแน่นไปด้วยต้นกงกลางนั่นเองส่วนไฮไลท์ที่ต้องห้ามพลาดชมในการล่องเรือมี3จุดด้วยกันเริ่มที่การพิชิตเขาจมป่าเขาลูกเตี้ยๆแต่ว่ามีเสน่ห์เหลือหลายเหตุที่เรียกว่าเขาจมป่าก็เพราะที่นี่มีต้นกงกลางสูงใหญ่ล้อมจนมองไม่เห็นตัวเขาเห็นแต่ยอดเขาเล็กๆแหลมๆโผล่ขึ้นมาเหมือนเขาจมอยู่ในป่านั่นเองโดยยอดเขาจมป่ามีความสูงเพียงแค่84เมตรจากระดับน้ำทะเลเท่านั้นและมีระยะทางเดินขึ้นเขาผ่านป่าบกประมาณ400เมตรแต่ว่าทางเดินขึ้นก็สมบุกสมบันไม่น้อยเพราะบางช่วงค่อนข้างชันต้องมีเชือกให้ยึดเกาะและช่วงสุดท้ายต้องรอดรูเพิงหินเล็กๆก่อนไปทะลุยังจุดชมวิวบนยอดเขาที่สวยงามมากๆจากเขาจมป่ามาสู่ไฮไลท์ที่2ที่การจะไปเที่ยวชมต้องอิงกับระดับน้ำขึ้นลงด้วยนั่นก็คือทะเลแหวกที่ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของลำคลองตะแป๊ะกับปากอ่าวบริเวณนี้ในยามเมื่อน้ำลดระดับลงมากๆมันจะกลายเป็นทะเลแหวกเห็นเป็นแนวสันทรายกลางทะเลปรากฏขึ้นมาในลักษณะของเกาะกลางทะเลขนาดใหญ่อีกทั้งที่นี่ยังเป็นดินแดงแห่งปูลมสัตว์ตัวจิ๋วสุดวัยที่พวกมันจะออกจากรูมาวิ่งปั้นลูกทรายประดับแนวชายหาดกันทั่วบริเวณและยังมีปลาดาวมาปรากฏให้เห็นเป็นจำนวนมากอยู่บ่อยครั้งอีกด้วยจุดไฮไลท์สุดท้ายของที่นี่ก็คืออุโมงค์โกงกลางซึ่งการจะเข้าไปเที่ยวชมต้องอิงกับระดับน้ำเช่นกันโดยอุโมงค์โกงกลางมีความยาวโดยรวมประมาณ2กิโลเมตรเป็นต้นโกงกลางสูงใหญ่ที่ขึ้นแน่นหนาทึบโน้มกิ่งเข้าหาการดูสวยงามทรงเสน่ห์ซึ่งการจะนำเรือเข้าไปลอดอุโมงค์นี้ต้องไปให้ถูกจังหวะเวลาที่สายน้ำอยู่ในระดับกำลังพอดีและห้ามไปในช่วงที่น้ำลดต่ำสุดเพราะจะทำให้เรือติดแงกอยู่ในอุโมงค์เรียกว่าทริปจบเหกันเลยทีเดียวใครอยากมาเที่ยวชมความสวยงามของชุมชนบ้านน้ำราบแห่งนี้สามารถติดต่อได้ที่บางเดียและหลวงอู๊ดตามเบอร์โทรที่ลงไว้ได้เลย